ตอนนี้ยังดูช้าอยู่ครับโดนหมัดซ้ายอีกทีนึงครับโอ้โหเต็มปากอีกทีนึงครับโอ้โหเมาเลยครับดูครับหมัดชุดของหล่นเลยครับโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำครับพี่แชมป์ยกที่3ครับต้องดูภาพช้าอีกแล้วครับหมัดแรกครับปักเข้าให้ครับนี่ฮะสุดเลยครับหลังจากนั้นมาอีกทีนึงครับปักอีกทีนึงครับโอ้โหเด็ดขาดจริงๆแบบนี้เขาเรียกว่าต่อยที่ราชดำเนินครับดังไกลไปถึงยุโรปเลยครับโอ้โหนี่ฮะคือต้องลงเปรหรือเปล่าครับเดินไม่ไหวเลยนะครับโอเปรต้องมานะฮะอีกมุมนึงครับนี่ฮะมันเหมาะเจาะเหมาะเหม็งพอดีเป๊ะเลยนะครับนี่ครับหมัดซ้ายครับแล้วก็นี่คืออัปคัตก่อนนะครับแล้วก็ปักหมัดนี้นี่ฮะไม่ต้องนับให้เสียเวลาครับกรรมการบนเวทีจบยก3อีก1คู่